community isolation เนี่ยค่ะก็เป็นการใช้หลักการเดียวกันกับ home isolation นะคะคือการที่เราจะขอให้ผู้ที่มีโควิดเนี่ยค่ะแยกตัวเองออกมาเพื่อดูแลรักษาตัวเองนะคะในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยค่ะไปให้กับคนอื่น community isolation จะต่างกับ home isolation ในบริบทที่ว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยค่ะไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วเนาะแต่เป็นที่ที่ชุมชนเลือกแล้วเตรียมแล้วแล้วจัดเอาไว้ให้สำหรับคนในชุมชนกันเองที่ไม่สามารถทำ home isolation ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนะคะเราก็ใช้แนวทางการรักษา community isolation เหมือนกับ home isolation เลยนะคะก็คือว่ามีการประเมินเพื่อที่จะแยกสีความรุนแรงของอาการมีการนำอุปกรณ์ไปให้มีการนำยาเมื่อจำเป็นเนี่ยค่ะไปให้นะคะเพียงแต่ว่าการดูแลตรงนี้อาจจะดูลักษณะเหมือนเป็นกลุ่มก้อนนิดนึงเวลาโทรถามอาการอาจจะเหมือนกับถามเตียงนี้เสร็จก็ถามอีกเตียงนึงต่อเลยนะคะคล้ายๆกับคุณหมอเดินราววอร์ดแบบนี้ค่ะไปคือข้อดีของ community isolation เนี่ยก็คือว่าประหยัดกำลังคนและเวลาเราสามารถที่จะประเมินอาการเป็นกลุ่มก้อนได้ทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการขนส่งอุปกรณ์นะคะในการขนส่งอาหารหรือว่าให้คุณหมอหรือพยาบาลเนี่ยดูแลรอบนึงในแต่ละวันเนี่ยได้อย่างคล่องตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อดีของ community isolation แต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าเราคงไม่สามารถจะมีพื้นที่อันเหลือเฟือไม่จำกัดในการสร้าง community isolation ไปได้เรื่อยเปิดใหม่อย่างเงี้ยนะคะอยู่เรื่อยๆเราก็อาจจะต้องถนอมพื้นที่ว่างนั้นนะคะไว้ให้กับคนที่เป็นโควิดที่ไม่สามารถที่จะทำ home isolation ได้จริงๆนะคะคนที่จะคิดถึงว่าเราน่าจะเข้าสู่ระบบของ community isolation เนี่ยค่ะคงมีหลายปัจจัยเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเรามีโควิดเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจของคุณนะคะต้องมั่นใจว่าคุณมีโควิดแล้วจริงๆนะไม่ใช่เป็นผลบวกปลอมแล้วทำให้คุณนึกว่าคุณมีโควิดแต่จริงๆแล้วคุณไม่มีพอคุณไปอยู่ร่วมกันกับคนอื่นคุณอาจจะติดโควิดขึ้นมาจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายแห่งก็จะขอดูเรื่องของผล PCR นะคะนอกเหนือไปจากผลของ ATK ที่เป็น Antigen Rapid Test เฉยๆแล้ว เราไม่สามารถที่จะทำ Home Isolation ได้แน่ๆนะเพราะบริบทของบ้านเราครอบครัวเรามันไม่เหมาะกับการจะทำแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้คิดว่าเป็นอันที่ค่อนข้างสำคัญพอสมควรเพราะว่าคุณที่จำเป็นจริงๆไม่สามารถที่จะมีที่ที่จะมาอยู่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงถ้าคุณอยู่ที่บ้านไม่ได้คุณก็น่าจะพิจารณาการอยู่ Home Isolation เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องระหว่างที่ว่าจะรอเตียงก็รอเตียงไปแต่ว่าต้องได้รับการรักษาณขณะนั้นแล้วด้วยค่ะพื้นที่ต่างจังหวัดกับเรื่องของ Home Isolation หรือ Community Isolation เนี่ยค่ะคิดว่าไม่ได้มีวิธีการคิดที่แตกต่างไปจากการทำในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเลยในต่างจังหวัดก็จะมีพื้นที่ที่หาได้ค่อนข้างง่ายกว่าถ้าสามารถทำความเข้าใจกับชุมชนได้นะคะนั่นคือสำหรับตัวเองก็คิดว่าโอกาสในความเป็นไปได้ของการทำทั้ง Home Isolation Community Isolation ในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะดูน่าจะมีข้อจำกัดที่น้อยกว่าพื้นที่ในเมืองค่ะยิ่งอยู่บ้านยิ่งต้องปกป้องเป็นพิเศษให้อัลลี่ดูแลคนที่คุณรักด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้มสบู่เหลวล้างมือเลมอนจากอัลลี่ล้างได้บ่อยเท่าที่ต้องการกลิ่นเลมอนอ่อนโยนต่อผิว2ขวดจากปกติ730บาทลดเหลือเพียง499บาทพิเศษแถมฟรีขนาดพกพาอีก1ขวดสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-114-6868ถึง30กันยายน2564อัลลี่